โอเคเวลาไม่ขึ้นขึ้นเป็นเมกสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับสองสองครับก็วันนี้ครับตาลิมไลทีมชาติไทยครับครับได้เป็นเจ้าซีเกมเอาเป็นเจ้าเหรอใช่ครับเป็นเจ้าแต่ครับเป็นเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้จับมือแจกกันอ๋อโอ้ยแล้วมันจะเป็นคนดูคนสุดท้ายให้เพื่อนขอก่อนสุดท้ายบอลแดกบอลแดกไม่ใช่เป็นเจ้าเหรียญทองครับเหรียญทองเยอะที่สุดในกีฬาซีเกมส์ครับก็ยินดีด้วยแต่ว่าก็ฝากไว้นะครับว่าไอ้ที่นักบอลได้อะไรนะได้อะไรฉีด10กว่าล้านนั่นน่ะเออสาธุแบ่งสักล้านไปให้โปโลมันบ้างนะมันก็เหรียญทองเหมือนกันนะแล้วไม่เคยได้มาก่อนเลยอยู่ๆมันได้เหรียญทองโปโลน้ำอ๋อเออไม่ได้เงินอัดฉีดสักบาทให้มันบ้างก็แบ่งสักมึง16ล้านพอแล้วนะ15ล้านก็พอนะแบ่งให้เขาบ้างแบ่งให้เขาบ้างนะก็ฝากกันไว้ว่าถ้าจะสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยก็ให้มันเท่าเทียมกันนิดนึงนะครับให้กำลังใจเราให้กำลังใจกันมากๆกับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญโดยเฉพาะไอ้คนที่ไม่มีความหวังเลยอ่ะรู้ว่าส่งไปแพ้แน่แต่เขายังส่งไปอ่ะเออยกไว้ในกระโดดดำ ขอนะอย่าไปกระโดดอย่างนั้นจ้ะไว้เขานะไปกำลังใจให้มากๆนะครับก็ชื่นชมกับนักกีฬาไทยทุกคนนะครับอ่ะโอเคเข้าเนื้อหาสาระมันดีแคมป์2020ครับช่วงความรู้โควิดครับผมตอนเล่นมีดครั้งแรกครับเล่นมีดครั้งแรกตอนที่3ตอนที่3ชื่ออะไรว่าตอนเริ่มเล่นมีดตอนที่3ครับนะครับตอนที่1เราว่าไปแล้วเลือกมีดจากอะไรครับตอนที่2บอกไปแล้วเลือกจากนกครับนะครับตอนที่3ครับครับคุณจะเริ่มเล่นมีดคุณจะเลือกซื้อมีดจากอะไรครับวันนี้มาแนะนํากันในตอนเลือกมีดจากอาชีพเอาละชิบหายเอาละคุณทำอาชีพอะไรกันอยู่แล้วครับวันนี้มีคืออะไรวะเออการเล่นจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อนครับอาชีพมันจะโยงมาถึงเสื้อผ้าการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมก็มากันมันจะโยงถึงเสื้อผ้าหน้าผมครับถ้าณวันนี้อาชีพคุณคือมนุษย์เงินเดือนทำงานออฟฟิศครับต้องใส่กางเกงสแลกเสื้อเชิ้ตคุณจะเลือกมีดยังไงครับคุณหยิบมาสักตัวที่มันเหมาะสกรีนะครับสกรีคุณบอกคุณลักษณะไปก่อนเลยว่าหน้าตามันต้องอะไรยังไงคุณก็ต้องเลือกให้มันที่แบบพกแล้วมันดูไม่ประเจิดประเจ้อนะครับมันไม่ประเจิดประเจ้อยิ่งถ้ามันดูกลมกลืนจนคนไม่สังเกตเห็นเนี่ยมันจะยิ่งดีครับผมนะครับอย่างสมมุติไปตามดูนะตัวนี้อยู่ในคลิปพ่อหนุ่มบูติกครับผมนะครับก็คือบักเวนเทจเพราะว่าจินตนาการกางเกงตัวนี้จริงๆสแลกนะกางเกงสแลกปั๊บมันหายไปเลยไงครับผมมันหายไปเลยคนไม่สังเกตก็คุณไม่รู้ว่าคุณพกมีดอยู่ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเลือกคลิปได้เป็นคลิปดำอะไรเรื่องมันก็ยิ่งคุ้มกลืนไปเขาว่ากันไปแต่ถ้าสมมติคุณทำงานอาชีพอิสระครับผมยังไงก็ได้คุณจะเลือกมีดอะไรก็เลือกเลยอาชีพอิสระคืออะไรไม่มีอาชีพล่องลอยค้าขายทำงานทั่วไปธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคิดง่ายๆนะครับเพื่อนๆอาจจะงงอันนี้ว่ามีคนหยิบคุกคลีมาเช็ดเต้มาดิมีดเอาไว้พกตัดสีครับผมถามว่าถ้าวันนี้ครับผมเป็นชาวไร่อ่ะที่ต้องขับรถไถเข้าในไร่อ่ะครับผมมีไอ้นี่สักอันวางไว้ข้างตัวมันน่าเกลียดตรงไหนวะครับผมเออมันน่าเกลียดตรงไหนวะแต่ถามดิว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะทำงานออฟฟิศแล้วพกอีนี่อ่ะเกลียดตัวเองพี่ซอมบี้ยังไงยังไงเอาไว้ตอนเข้าประชุมอ่ะมีอย่างเดียวอ่ะผมบอกว่าเลือกให้เหมาะกับอาชีพเพราะกำลังจะบอกพวกคุณว่าคุณต้องพกประมาณไว้ถ้าคุณจะซื้อเอาไปเก็บคุณจะซื้อไปทำไมคุณพกแล้วคุณใช้งานถ้าคุณใช้ทำอาชีพอิสระทั่วไปไม่ต้องซีเรียสเรื่องงานแต่งตัวแต่งตัวตามสบายคุณจะพกอะไรก็พกเถอะครับผมถ้าคุณต้องแต่งตัวเป็นพนุบูติกหน่อยก็เลือกหน่อยครับหรือถ้าคุณเป็นคนในเครื่องแบบครับอยู่ในเครื่องแบบอยู่แล้วรปภ.เนี่ยคุณอาจจะมีความอิสระในการพกมากขึ้นครับคุณก็อาจจะได้มากขึ้นครับมันเหลือมันรวมถึงขนาดของมีดเหมือนกันนะครับผมไซส์ขนาดกลางอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มรีคอนเนี่ยผมถือว่าเริ่มใหญ่แล้วขนาดเล็กๆมันก็แบบพวกบักพวกอะไรมันก็มีเล็กๆครับ
มันก็เลือกให้เหมาะสมกับอาชีพคุณละกันครับผมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำจากพวกเราครับสำหรับคนเริ่มเล่นมีดตอนที่3เลือกมีดจากอาชีพนะครับสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่พวกเราได้มัลติแคม2010คิดอะไรไม่ออกเข้ามัลติแคม2010แต่ฝากกันไว้นะครับถ้ามีงานไม่ครูเข้าร่วมงานกันด้วยสวัสดีครับอ้าวจบแล้ว